สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้ก็หลังจากที่เราทำรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่ประจำเดือนนี้ไปแล้วนะครับณเวลานี้ก็คือปืนโปรโมชั่นอีกหนึ่งตัวครับงานจาก Seonic นะครับ Six Hour กล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับกล่อง Six Hour นะครับสวยๆกล่องพลาสติกเปิดกล่องข้างในมาก็จะมีจะพบกับอุปกรณ์เดี๋ยวติดสติ๊กเกอร์มานะครับจากงานนี่จะพบกับคู่มือนะคู่มือก่อนคู่มือการใช้งานของ Six Hour นะครับปืนแบงค์กันนะครับปืนแบงค์กันเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะลองไปอ่านดูได้นะครับส่วนประกอบวิธีการใช้งานการเล่นนะครับการถอดปืนการเซฟปืนนะครับทำยังไงแล้วก็ข้อควรระวังหรือคำเตือนฉลากสินค้าจะมีอยู่ในคู่มือนี้นะครับแล้วก็ในกล่องสิ่งที่เราเปิดมานะครับจะถ้าใครไปดูรีวิวเก่าๆก็จะเห็นอาจจะเห็นมีน้ำมันนะครับน้ำมันหล่อลื่นให้แต่ตอนนี้เขาไม่ใส่มาแล้วนะครับเขาเอาน้ำมันออกไปแล้วเขาใส่แมกกาซีนมาแทนเป็นแมกกาซีน2ตัวนะครับแล้วก็มีแส้สำหรับทำความสะอาดลำกล้องให้แล้วก็ตัวปืนที่พิมพ์ว่า Six Hour นะครับ P320 ลิขสิทธิ์แท้นะครับก็คือถ้าเป็นงาน Seonic Six Hour ตัวนี้ของเรานะครับของเรานะจะเป็นราคาโปรโมชั่นของเราก็คือ 7,500 บาทแถมแม็ก2ตัวนะครับแล้วก็เราจะมีลูกแถมให้อีก1กล่องเป็นงาน Six Hour พิมพ์ว่า Six Hour นะถ้าไปเจอราคา 5,900 หรือเจอราคา 6,500 หรือ 6,900 บางร้านนะครับบางที่นะก็จะเป็นมันจะพิมพ์ตรงนี้ว่า Seonic นะครับมันจะพิมพ์ว่า Seonic มันจะไม่ได้พิมพ์ว่าซิกลิขสิทธิ์ตัวนี้นะครับตัวสไลด์ก็จะถูกปาดลงนะครับหน้าตาหรือทรงปืนจะคล้ายกันนะให้ดูสินค้าดีนะครับบางคนแคปหน้าจอมาบอกว่าทำไมที่นี่ขายถูกกว่าก็คือต้องดูนะครับว่าปืนมันคนละงานกันอ่ะวันนี้ของเราผมจะหยิบไปทางนู้น2ตัวก็คือเป็นสีดํา1ตัวแล้วก็สีทรายอีก1ตัวที่มาเป็นโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะครับก็คือเรามีงาน2งาน2สีในกล่องก็จะมีคู่มือให้เหมือนกันหมดนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือ1ปืนนะครับแล้วก็2แมกกาซีน1ปืน2แมกกาซีนนะครับที่เป็นแมกกาซีนที่พิมพ์คำว่า Six Hour ที่ตูดนะครับเช่นเดียวกันครับตัวนี้นี่ครับตรงปืนตัวนี้ก็จะพิมพ์ว่า Six Hour P320 นะครับ1ปืน2แมกกาซีนเช่นเดียวกันนะครับตูดก็จะมีคำโลโก้คำว่า Six Hour ให้ใส่แม็กเข้ามาปืนตัวนี้ดังโด่งดังมากนะครับเพราะว่าเป็นปืนโครงการตร.หรือโครงการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำเข้ามาขายกับพี่ๆน้องๆที่เป็นข้าราชการตำรวจนะครับแล้วก็ข้าราชการที่เป็นข้าราชการเขาซื้อกันในรุ่น Six Hour ตัวนี้โดยทั่วไปก็จะเห็นว่าปืนตัวนี้มันมีชื่อเสียงพอสมควรในไทยนะครับแล้วก็ปืนแบงก์กันทางผู้นำเข้าดีลเลอร์ก็ได้นำเข้าเข้ามานะครับโดยการนำเข้ามาตรงนี้ก็เป็นการนำเข้ามาแบบ2สีแบบนี้เพื่อสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีดำหรือสีทรายนะครับซึ่งสีทรายนี่ก็เป็นสีที่ค่อนข้างสวยมากนะเพราะเป็นทรายทั้งตัวเลยราคานะครับราคาโปรโมชั่นเดียวกันนะครับก็คือปกติแล้วเราขายอยู่ 8,500 แม็ก2ตัวแถมลูก1กล่องวันนี้ฟังดีนะครับเราขายเพียง 7,500 บาทแถมลูก1กล่องนะครับลูก1กล่องตอนนี้เรามีลูกยี่ห้อนี่นะครับปกตินะครับไคเซอร์แล้วก็วีสปอร์ตที่มาใหม่2ตัวนี้มาใหม่นะครับแล้วก็ตัวโอคุซานนะครับลูกพวกนี้ก็คือลูกปืนแบงค์กันนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะเอาลูกยี่ห้อไหนแต่โดยทั่วไปทางร้านก็จะเลือกให้เรามีอะไรเยอะเราก็จะจัดให้คุณลูกค้าตามที่เรามีนะครับลูกปืนนะแต่วันนี้ที่เรามาบอกก็คือเราจัดโปรในราคานี้ที่ไม่แพงเลยนะครับได้กล่องพลาสติกได้อุปกรณ์ครบมาในกล่องนี้ก็คือทำรีวิวย้อนอีกทีนึงปืนแบงกันคือปืนอะไรปืนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำละครแสดงหนังใช้ในการปล่อยตัวนักกีฬานะครับใช้ในการฝึกซ้อมรบนะครับนำเข้ามายังไงนำเข้ามาโดยผ่านกระบวนการก็คือการนำเข้าเสียภาษีอย่างถูกต้องจากกรมศุลกากรนะครับแล้วก็ผู้อนุญาตให้นำเข้าก็คือกรมการปกครองกรมการปกครองเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้นำเข้าโดยบริษัทนำเข้าก็จะเป็นผู้นำเข้าเข้ามาอย่างตัวผมผู้รีวิวหรือช่างยนต์เองที่ร้านก็เป็นผู้ขายนะครับผู้ขายก็จะต้องมีใบอนุญาตค้าสิ่งเทียมอาวุธหรือใบอนุญาตค้าดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมวัตถุระเบิดนะครับที่ร้านเราเนี่ยก็จะมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องดังนั้นผู้ที่ซื้อปืนแบงก์กันจากที่เราขอเก็บเอกสารสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าบัตรประชาชนของผู้ซื้อนะครับโดยรายละเอียดของผู้ซื้อเนี่ยทางร้านก็จะออกเอกสารกำกับก็คือเป็นใบซื้อขายของที่ร้านให้ก็จะมีชื่อลูกค้าหมายเลขบัตรประชาชนนะครับขนาดรุ่นปืนสีตัวปืนหมายเลขปืนนะครับเพราะปืนทุกตัวเนี่ยนำเข้ามาเนี่ยเขามีหมายเลขปืนอยู่หรือว่า serial number นะครับที่เสียภาษีนำเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับข้อควรระวังเราก็จะมีที่เอกสารกำกับตัวนี้ก็คือไม่ควรนะตามคู่มือเลยนะไม่ควรยิงใส่กันที่มีระยะห่างต่ำกว่า1เมตรนะครับดังนั้นก็คือโด
ยทั่วไปแล้วผมเชื่อว่าปืนแบงกันเขาไม่ได้เอามายิงใส่กันส่วนใหญ่ก็จะไปทำคลิปวิดีโอทำหนังนะครับทำหนังสั้นใช้ในการสะสมใช้ในการปล่อยตัวนักกีฬาเป็นหลักนะครับในไทยเราตอนนี้นะแล้วก็ผู้ซื้อก็อย่างที่บอกครับเราสแกนอยู่แล้วเราไม่ให้เด็กที่ต่ำกว่าอายุ20ปีซื้อขายนะครับดังนั้นเราจะขายให้ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เอกสารก็ที่ร้านเราก็จะออกใบกำกับให้อย่างถูกต้องเลยนะครับพวกเราเพราะพวกเราเสียภาษีมาอย่างถูกต้องเลยนะครับตอนนี้สบายใจได้ว่าปืนแม่นการไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสู่ขั้นตอนการทดสอบนะครับผมจะทดสอบเอาเป็นลูกปืนที่มาใหม่ก็แล้วกันนะครับวีสปอร์ตสัก3นัดนะครับสัก3นัดวีสปอร์ต3นัดนี้นะแล้วก็ไคเซอร์นะครับสัก3นัดสำหรับสีดำลูกกระสุนตัววีสปอร์ตกับไคเซอร์นี้แรงดันอยู่ประมาณ450บาร์นะครับโดยทั่วไปลูกที่พบสูงสุดก็จะมีความแรงดันอยู่ที่ประมาณ550บาร์นะครับอุตสาหกรรมพวกนี้จะผลิตที่ตุรกีนะครับตัวปืนทำจากวัสดุที่เป็นโพลิเมอร์นะครับเฟรมแรกเป็นโพลิเมอร์เฟรมบนเป็นอะลอยหรือซิงค์อะลอยอลูมิเนียมนั่นเองครับเพื่อนๆครับพลาสติกบวกอลูมิเนียมลูกปืนแบงก์กันที่เราเห็นตรงนี้นะครับทุกยี่ห้อเลยนะครับอันนี้ V Sport อันนี้ไคลเซอร์นะครับอันนี้อากูซานนะครับอันนี้บูกัตตี้นะครับทั้งหมดที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นเป็นหัวจุกสีเขียวเหมือนกันหมดถูกต้องไหมครับแล้วก็จะเป็นไกกระบาดไอ้จุกตรงนี้มันไม่ใช่หัวกระสุนนะครับมันเรียกว่าพลาสติกที่ป้องกันดินปืนที่อยู่ข้างในหลุดออกมาแล้วป้องกันความชื้นที่อยู่ข้างในความชื้นเข้าไปนะครับเข้าไปดินที่ใช้ทำลูกปืนแบงกันผมจะบอกเลยว่าทางโรงงานผู้ผลิตบอกมาว่ามันคือดินพุระเบิดนะครับหรือดินดอกไม้เพลิงนะครับตัวนี้คือลูกที่ยิงออกไปแล้วนะครับยิงไม่แค่ผมยิงทดสอบไปก็หลักการทำงานจะคล้ายๆกับปืนจริงแต่ตัวนี้ที่หลุดรอดออกมาจากทางลูกปืนก็จะเป็นแฟตแบงค์หรือประกายไฟแฟตแบงค์ที่ออกจากทางปากกระบอกเท่านั้นนะครับดังนั้นไม่อันตรายอันนี้คือที่ยิงแล้วนะอันนี้ยังไม่ได้ยิงนะครับเดี๋ยวเรามายิงทดสอบกันก็คือตัวนี้เป็น V Sport เราจะยิงกับสีทราย3นัดนะครับแล้วก็ตัวไคเซอร์เราจะยิงกับสีดํา3นัดเราจะทดสอบให้เห็นถึงการใช้งานนะครับอ่ะขออนุญาตกดแม็กออกก่อนตัวปืนเรามาดูตัวปืนกันนะครับมีเช็คเกอร์ด้านหน้าซ้ายขวานะครับด้านหลังซ้ายขวาศูนย์หลังเป็นจุดไข่ปลาสีขาวนะครับส่วนหน้าเป็นสีแดงเขาแต้มมานะครับถ้าเกิดเราขึ้นลำแล้วสำหรับซิกซาวเออร์เนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์สีแดงที่อยู่ด้านท้ายตรงนี้แสดงว่าตัวนี้นกสับง้างพร้อมทำงานนะครับถ้าเกิดเรากดไกเนี่ยผมกดไกนะนกสับก็จะวิ่งพ้นออกไปนะครับไกเป็นไกดับเบิลนะครับประมาณนี้มีคันค้างสไลด์สำหรับคนถนัดมือซ้ายและคันค้างสไลด์สำหรับคนถนัดมือขวาเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นสัญลักษณ์คันค้างสไลด์อันนี้คนที่ถนัดมือขวาอย่างผมนะแล้วก็ฝั่งนี้สำหรับคนที่ถนัดมือซ้ายก็กดสามารถกดคันค้างสไลด์ลงได้โอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราเคยทำรีวิวไปหลายคลิปแล้วสำหรับซิกซาวเออร์นี้สำหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งในเรื่องของโปรโมชั่นแล้วก็ทดสอบให้ดูนะครับสีละ3นัดมาครับทุกท่านในร้านขออนุญาตอุดหูกันด้วยนะครับเราขอทดสอบที่ลูกไคเซอร์จากสีดำก่อนนะครับผมจะยิงหลุดไป1นัดผมจะยิงที่กล่องตรงนี้นะครับให้เห็นว่าปืนแม็กกันไม่มีอะไรหลุดรอดออกจากทางปากกระบอกนะครับใกล้ๆนะฮะเห็นไหมครับกล่องก็ปกติดีนะครับไม่ได้มีรูไม่ได้มีอะไรทะลุออกไปนะครับอีก2นัดนะครับเคลียร์นะครับอันนี้ต่อไปก็จะเป็นลูก V Sport ที่ยิงกับสีทรายนะครับเพื่อนๆสังเกตดูที่ปากลำกล้องของปืนนะครับมันจะมีเหล็กก้านเส้นยาวๆวิ่งอยู่ถักอยู่นะครับเพื่อป้องกันจุกสีเขียวเนี่ยหลุดออกมาอาจจะมีอุบัติเหตุที่อาจจะหลุดรอดออกมาเขาก็เลยโรงงานก็เลยใส่จุกเพิ่มแรงดันหรือจุกเขาเรียกว่าจุกหรือก้านเหล็กเพื่อเป็นเซฟตี้ให้จุดหนึ่งสำหรับปืนแบงกันนะครับลำกล้องคือจะเป็นลำกล้องแค่มีรูแก๊สออกมาเท่านั้นอีก3นัดนะครับทดสอบโอเคครับจบไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับปืนแบงกันซิกซาวเวอร์ที่จัดโปรโมชั่นในเดือนนี้
ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปวิดีโอก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับปืนแม่นการตัวนี้ก็เพื่อนๆสามารถแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับมันจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นเพื่อนๆสามารถแอด Facebook ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ชื่อคลิปวิดีโอทดสอบปืนแบงค์กัน Sixer P320 แตะคำว่าทดสอบเลยครับเพื่อนๆครับมันจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นเพื่อนๆสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับโดยที่กดจากลิงก์หรือแอด Facebook กดจากลิงก์ได้แล้วก็ช่องทางอีกช่องทางนึงอย่างเราจัดโปรโมชั่น 7,600 บาทแถมลูก1กล่องใน Facebook หรือว่าใน YouTube นี้นะครับถ้าใครต้องการซื้อแบบเก็บปลายทางสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้ในร้านของเราในเว็บของ Shopee นะครับ Shopee พิมพ์ชื่อร้านว่า M4 มีการลำปางนะครับจะมีลิงก์ปรากฏขึ้นก็สามารถกดติดตามได้นะครับถ้าเกิดซื้อใน Shopee เนี่ยเก็บปลายทางได้แต่อาจจะมีค่าบริการบวกเพิ่มของ Shopee อีกประมาณ300บาทนะครับหรือ 3% โดยเฉลี่ยก็ประมาณ 3-5% ก็บวกเพิ่มไปอีกอย่างตัวเนี้ย 7,600 บาทบวกไปอีก300บาทก็จะเป็นประมาณ 7,900 บาทแบบเก็บปลายทางนะฮะถ้าเกิดใครโอนสดก็ส่งบัตรประชาชนมาทาง LINE ทาง Facebook ได้เลยนะครับก็ใช้สำหรับบัตรประชาชนในการสั่งซื้อเนาะ ID LINE @m4bbganshop ครับอย่าลืมใส่ @ข้างหน้านะครับ @m4bbganshop หรือเพจ Facebook ช่างยนต์ BBM4 อีกเพจนึงก็จะเป็นห้างหุ้นส่วน m4bbgan ลำปางนะครับแล้วก็ห้างหุ้นส่วน M4BBGAN ลำปางสาขาเชียงใหม่นะครับเรามีสาขาที่เชียงใหม่ด้วยนะฮะอย่าลืมไปกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบครับขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ